สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีสวัสดีสควัรสดัีบครัตบ่อสวัสดีครับอาจารย์วินสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ขอเกริ่นแบบนี้ครับทุกคนผมมีโอกาสได้คุยกับต่อนะว่าแบบว่าช่วงโคโรนาไวรัสระบาดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยตัวเองบางทีต้องกดสั่งอาหารนะครับที่เขาส่งมาที่บ้านแล้วก็คือด้านหนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายดีสะดวกดีนะครับสั่งอาหารมาแล้วก็ในภาวะที่เราออกไปข้างนอกไม่ได้เนาะและแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็มันมีความกังวลนะว่าเรากำลังทำร้ายโลกใบนี้อย่างแสนสาหัสเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดสั่งอาหารมากินที่บ้านเนี่ยมันมีกล่องพลาสติกแล้วกล่องพลาสติกเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามรีไซเคิลกี่ครั้งก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราทิ้งไปแล้วเนี่ยเรากังวลว่าแบบว่ากล่องอันเนี้ยมันจะไปสร้างขยะให้ล้นโลกจนแบบว่าแล้วเป็นขยะที่ใช้เวลาถ้าผมอยู่กี่ปีเราไม่รู้อ่ะนะครับก็เป็นความกังวลว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำร้ายและทำลายโลกใบนี้นะครับพอดีได้มีโอกาสนั่งคุยกับต่อนะและต่อมีคำหนึ่งนะฮะที่ชื่อคำว่า eco anxiety นะครับ anxiety แปลว่าความหวาดระแวงความกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยเป็นที่มาที่แบบว่าอยากชวนต่อคุยนะครับในวันนี้เริ่มต้นแบบนี้เลยดีกว่าคำเนี้ยเราคิดว่าหลายๆคนผู้ชมหลายๆคนน่าจะเป็นแบบเรานะฮะก็ไม่เคยได้ยินอยากถามว่าคำเนี้ย eco anxiety เนี่ยมันคืออะไรครับต่อแล้วก็ถามไปพร้อมกันเลยว่าต่อบอกว่าไอ้คำว่า eco anxiety เนี่ยความกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศเนี่ยอย่างเราเนี่ยมันรบกวนสภาพจิตใจเราค่อนข้างเยอะนะครับก็มันส่งผลต่อร่างกายจิตใจเรายังไงครับต่อครับอาจารย์ก็ก่อนที่จะไปที่ตัวคําแปลและความหมายนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนผมพอดีก็นั่งไล่อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆไปแล้วมันก็มีคนเมนชั่นถึงคํานี้ขึ้นมาผมเฮ้ยผมไม่เคยเห็นคํานี้มาก่อนก็เลยลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมดูทีนี้เขาก็บอกอย่างที่อาจารย์เกริ่นเลยครับก็คือในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่เราได้ยินคําว่า global warming ใช่มั้ย climate change มาเนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างมากมายใช่มั้ยของการที่ไอ้สิ่งแวดล้อมโลกมันเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้นใช่ไหมไอ้ก๊าซเรือนกระจกสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปน้ำแข็งทั่วโลกละลายระดับน้ำสูงขึ้นเกิดภัยพิบัติสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ทำเกษตรยากขึ้นเกิดความมั่นคงทางอาหารอะไรเงี้ยคือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เติบโตทำงานแล้วก็เพิ่งเกิดแล้วก็เจอกับสภาวะแบบเนี้ยมันก็มีนักวิจัยนักวิชาการที่เกี่ยวข้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะที่คนที่โตมาในท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนี้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยในแง่สภาวะจิตใจเขาเริ่มจากตั้งสมมติฐานแบบนั้นทีนี้ไอ้ผลสะเทือนที่ว่าเนี่ยมันมี2มุมอาจารย์ใช่ไหมมุมแรกก็คืออย่างที่อาจารย์ว่าไปแต่อีกมุมนึงก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆตัววิกฤตสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของพวกเราจริงๆเช่นตอนเนี้ยวันก่อนกรมอุตุเพิ่งประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่เราซึ่งอยู่กรุงเทพและภาคกลางโซนแถวเนี้ยมาเราก็เปรียบเทียบได้ว่าสมัยเด็กเวลาเราบอกหน้าหนาวเราไปโรงเรียนเนี่ยเราใส่เสื้อหนาวกันเป็นเดือนๆนะคือมันหนาวจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ผมเรียกว่ากรุงเทพเรามีแค่สัปดาห์หนาวอ่ะบางทีหนาว3วันด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ส่งผลชัดเจนว่าเฮ้ยช่วงร้อนเรานานขึ้นมากขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ช่วงหน้าหนาวเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นฤดูแบบสมัยก่อนอีกแล้วหรือหลายที่ประสบปัญหาอาหารไม่เพียงพอฝุ่น PM 2.5 น้ำท่วมก็รุนแรงมากขึ้นข้าวของบางอย่างแพงขึ้นจากผลกระทบเหล่านี้อันนี้คือผลกระทบด้านหลักผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์ว่าไปเลยก็คือพอคริสิสเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นที่พูดถึงไปทั่วแล้วเนี่ยทีนี้สื่อทุกสื่อสถาบันการศึกษาทุกอย่างองค์กรต่างๆก็พูดเรื่องนี้กันเป็นวาทกรรมหลักเรื่องวาทกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนั้นทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราจะถูกกล่อมสมองกรอกหูอยู่ตลอดเวลาเรื่องการใช้ชีวิตโดยต้องระมัดระวังไม่ให้การกระทำของเรามันไปกระทบโลกให้มันแย่ลงไปอีกใช่ไหมเราถูกพูดตั้งแต่เรื่องการรีไซเคิลนะปิดน้ำปิดไฟการแยกขยะอย่าสั่งพัสดุออนไลน์ไปไหนให้ถือถุงผ้าถ้าเราใช้ถุงพลาสติกใช้หลอดพลาสติกเราก็จะโดนเพื่อนถามว่าแล้วเต่าทะเลล่ะใช่ไหมหรือ
ถ้าเรานั่งรถที่มีควันดำเราก็จะรู้สึกกิลตี้เรานั่งเครื่องบินไปเที่ยวเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วขายหมูย่างไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรเงี้ยเราทำฟาร์มปศุสัตว์เราเปิดร้านหมูกระทะเรารู้สึกกิลตี้ได้ทั้งนั้นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายสภาวะแวดล้อมเขาบอกไอ้สองมิตินี่แหละนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอีโคแอนไซตี้หรือโรควิตกกังวลทางสิ่งแวดล้อมซึ่งนักวิชาการถือว่ามันเริ่มกลายเป็นภาวะสุขภาพทางจิตทีนี้ในคำแปลภาษาไทยผมเห็นมีคนแปลหลายคำอาจารย์คำหนึ่งก็คือโรควิตกกังวลทางสิ่งแวดล้อมนี่เป็นคำหนึ่งอีกคำหนึ่งที่ผมเห็นก็คือโรควิตกกังวลจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ใกล้เคียงกันอีกอันนึงเป็นคำแบบอันนี้น่าสนใจเขาใช้คำว่าความป่วยไข้ทางจิตใจจากวิกฤตโลกร้อนก็คงมีคนแปลหลายคำแต่ผมคิดว่าเซนส์ของมันก็คือหมายถึงสภาวะทางจิตใจของเราซึ่งเกิดอาการวิตกกังวลหรือหวาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นและรวมถึงกังวลต่ออนาคตของโลกใบนี้ที่กำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตเหล่านี้ทีนี้องค์กรหลักด้านการศึกษาจิตวิทยาสุขภาพจิตระดับโลกอันหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับคือสมาคมจิตวิทยาอเมริกันเนี่ยก็ให้คำนิยามไว้เขาบอกว่าไอ้อาการ eco anxiety มันคือขออนุญาตอ่านนะครับก็คือความกลัวเรื้อรังต่อพยานะด้านสิ่งแวดล้อมเรื้อรังเลยนะครับซึ่งเกิดจากการที่เราสังเกตเห็นผลกระทบที่ดูเหมือนมันไม่อาจแก้ไขได้แล้วแล้วก็ย้อนกลับฟื้นฟูก็ไม่ได้ด้วยของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและยังบวกกับอาการที่เรามีความห่วงใยเกี่ยวกับอนาคตของตนเองและคนรุ่นต่อๆไปอันนี้คือนิยามของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันว่าอะไรคือ eco anxiety ครับทีนี้ก่อนไปที่ตัวผลกระทบของมันเนี่ยอยากจะอธิบายขยายความเพิ่มเติมนิดนึงว่าเฮ้ยเรื่องอารมณ์เนี่ยสมัยก่อนเราเข้าใจกันว่าเวลาเรามีอารมณ์อะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของเคมีในสมองหรือเป็นเรื่องอะไรที่เป็นตัวเราโดดๆล้วนๆนะครับแต่จริงๆงานศึกษาช่วงหลังๆเนี่ยงานด้านสังคมศาสตร์หรือ biology หรือ neuroscience ซึ่งมันมีการศึกษาข้ามศาสตร์กันเยอะๆขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีการอธิบายว่าจริงๆอารมณ์มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆหรือเป็นเรื่องการทำงานของเคมีในหัวเราโดดๆเฉยๆแต่อารมณ์สัมพันธ์กับสังคมหรือโลกข้างนอกใช่ไหมครับอาจารย์ประสบการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เราเผชิญเนี่ยส่งผลให้ต่ออารมณ์เราได้ทั้งสิ้นอารมณ์เราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราโกรธเราเกลียดเรากังวลเราแคร์เราห่วงใยมันเป็นเพราะเรามีการประเมินค่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นอาจารย์รู้สึกเศร้าเวลาอาจารย์เห็นภาพคนแก่ๆต้องเดินเข็นขายของที่ท้องถนนแปลว่าอาจารย์มีชุดคุณค่าบางอย่างที่พออาจารย์เห็นภาพนั้นแล้วอาจารย์รู้สึกว่าภาพนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอารมณ์นั้นมันเลยทำงานหรือจริงๆอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องที่ตัดขาดจากเหตุผลเนี่ยนะวิชาการรู้หลังว่าจริงๆเวลาเราเห็นอะไรแล้วเรามีอารมณ์บางอย่างขึ้นมาเนี่ยการทำงานของอารมณ์มันมีการ process ข้อมูลที่มีเหตุมีผลมีชุดข้อมูลรองรับด้วยเช่นถ้าอาจารย์โดนแย่งแฟนโดยคนแปลกหน้ากับเพื่อนสนิทอาจารย์มาแย่งแฟนเนี่ยแล้วแน่นอนว่าอาจารย์โกรธในกรณีที่มีเพื่อนสนิทมาแย่งมากกว่าแปลว่า2เหตุการณ์ที่อาจารย์ถูกแย่งแฟนเหมือนกันเนี่ยมีกรณีหนึ่งที่อาจารย์โกรธหนักกว่าแต่ว่าตัวอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ทำงานโดดๆแต่มัน process ข้อมูลและมันมีเหตุผลรองรับว่าทำไมมันถึงโกรธอีกเคสมากกว่าแปลว่าตัวสังคมเองมันมีมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวมันมีการมี value judgment เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วมันมีการ process ข้อมูลสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เราเจอด้วยตัวอารมณ์เองมันเลยน่าสนใจในความหมายนี้ว่าทำไมเวลาเราเจอวิกฤตสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราถึงมีอารมณ์วิตกกังวลเกิดขึ้นมาได้ทีนี้อาจารย์ถามถึงว่าแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงอันนี้เป็นข้อคอนเซิร์นหลักเลยที่เขาออกมาพูดกันว่าเฮ้ยไอสภาวะแบบนี้มันเกิดอาการ anxiety แปลว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตของประชากรละเขาบอกมันมีการทำสำรวจอาจารย์ในปี2021โดยไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชากร 10,000 คนเขาบอกระหว่างกลุ่มอายุ16ถึง25ปีเขาพบว่ากว่า 84% เนี่ยแสดงความกังวลต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมคือมีอาการที่แสดงความ anxiety หรือกังวลตั้งแต่ระดับกลาง moderate ขึ้นไปกว่า 84% แล้วกว่าเกินครึ่งหนึ่งด้วย 56% เชื่อว่ามนุษยชาติเนี่ยกำลังอยู่ในยุคแบบใกล้สิ้นโลกถึงวาระสุดท้ายของมนุษยชาติเวลาเราคิดแบบนี้แปลว่าเรากังวลหนักมากใช่ไหมไม่ใช่ความกังวลเล่นๆแล้วกว่า 45% เนี่ยของใน 10,000 คนเนี่ยบอกว่าความรู้สึกกังวลเรื่องต่อไอ้วิกฤตสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
คือมันไม่ใช่ความรู้สึกเฉยๆอะแต่มันกระทบการใช้ชีวิตด้านอื่นๆของพวกเขาใช่ไหมทีนี้ก็มีองค์กรอื่นอีกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เรียกว่า Climate Security Alliance กับ Climate Psychology Alliance เขายืนยันการศึกษาวิจัยเหมือนกันเขายืนยันไอการทำเซอร์เวย์ที่ผมยกไปเหมือนกันเขาบอกว่าประชากรจำนวนมากในโลกเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังเผชิญกับการต่อสู้ทางจิตใจของตัวเองกับความวิตกกังวลเนี่ยแล้วก็มันก็รบกวนชีวิตประจำวันเขาจริงๆนะครับรวมถึงสุขภาพการพักผ่อนนอนหลับด้วยอันนี้สององค์กรนี้ก็ออกมายืนยันการทำเซอร์เวย์นี่เหมือนกันทีนี้นักวิจัยก็ตีความการเก็บข้อมูลเหล่านี้ว่าระดับการวิตกกังวลที่แพร่กระจายในหมู่คนรุ่นใหม่เป็นพิเศษเนี่ยจะสังเกตว่าสำรวจ15ถึง25เอ้ย16ถึง25ปีเป็นคนรุ่นใหม่รวมถึงไอ้2องค์กรหลังที่ออกมายืนยันเค้าย้ําว่ามันเกิดกับคนรุ่นใหม่เป็นพิเศษเค้าบอกว่ามันสัมพันธ์มากเพราะว่าใน2มิติครับ1ก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยคอนเซิร์นน่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้โลกแตกในวันพรุ่งนี้ใช่มั้ยแต่ในระยะ5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้คริสิสเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแปลว่ามันคือช่วงเวลาที่เค้ากําลังโตเป็นผู้ใหญ่หรือกระทั่งอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทำงานวัยสูงอายุแปลว่าเขาคือกลุ่มประชากรหลักที่จะได้รับผลกระทบนี้โดยตรงจากไครซิสที่เกิดขึ้นไอตัวอาการแอนซายตี้เนี้ยมันเลยเกิดกับคนรุ่นใหม่เป็นหลักเพราะเขามองไปถึงอนาคตข้างหน้าที่มันจะแรงขึ้นอีกมุมนึงก็คือแอนซายตี้มันเกิดกับคนรุ่นใหม่เยอะเพราะคนรุ่นใหม่มองไปที่แอคชั่นของรัฐบาลของตัวเองในแทบทุกประเทศเลยพบว่ารัฐบาลส่วนมากเพิกเฉยทั้งที่เป็นวิกฤตร้ายแรงมากรุนแรงมากและกระทบต่ออนาคตชีวิตเขามากเขาพบว่ารัฐบาลส่วนใหญ่เพิกเฉยหรือกระทั่งมีมาตรการบางอย่างแต่สุดท้ายมันไม่เพียงพอหรือล้มเหลวด้วยซ้ำในการจัดการกับปัญหาเราเนี่ยไองานวิจัยเหล่านี้ก็เลยยืนยันว่า1 anxiety เกิดขึ้นจริงในหมู่ประชากรอาการวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอยู่จริงและเกิดขึ้นหนักกับกลุ่มคนประชากรที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือคนที่เป็นวัยรุ่นครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราขอสรุปเบรกแรกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราฟังแล้วเราคิดว่าน่าสนใจก็คือต่อพยายามอธิบายเรื่องของอารมณ์ว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปนะฮะจริงๆแล้วเราสามารถใช้ทฤษฎีที่เขาเรียกว่า affect turn ที่แบบว่าศึกษาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราชอบตีตรานะฮะอารมณ์ความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าเหตุผลแต่ว่าสิ่งที่ต่อพยายามใช้เวลาอธิบายเนี่ยเพื่อให้พวกเราเห็นว่าเฮ้ยอารมณ์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันถูกประกอบสร้างอย่างไรแล้วการที่เรามีอารมณ์หวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยู่ดีๆแบบว่าไม่สนใจมันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาคุยเรื่อง Eco Anxiety ในเบรก2สักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับคุณต่อศักดิ์ในประเด็น Eco Anxiety นะครับเมื่อกี้ในเบรกแรกต่อพูดถึงว่าคนทุกคนในโลกใบนี้ไม่ได้ว่ามีระดับ Eco Anxiety เท่าเทียมกันนะครับแล้วต่อพูดถึงว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกนี้มากกว่าถ้าเราฟังไม่ผิดนะฮะและทำให้เรานึกถึงสิ่งที่ตัวเองก็เคยอ่านมาเหมือนกันเขาเรียกว่าeco gender gap อะครับต่อก็คือเราแปลเป็นไทยเองนะฮะช่องว่างระหว่างนิเวศเพศสภาพนะฮะก็คือถ้าเราสังเกตเนี่ยแคมเปญเกี่ยวกับการรีไซเคิลการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทาร์เก็ตจะมุ่งเป้ามาที่ผู้หญิงมากกว่าและเขามีคำอธิบายฮะไอ้ Eco Gender Gap เนี่ยเขาบอกว่ายามใดก็ตามแต่ที่โลกใบนี้ประสบภัยพิบัตินะครับผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงกับเยาวชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่าในขณะที่ผู้ชายเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ง่ายกว่าและไวกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ถูกทิ้งให้อยู่กับค
ผลของภัยพิบัติต่างๆก็คือผู้หญิงกับเด็กซะส่วนใหญ่นะฮะทำให้สอดคล้องกันกับเรากับที่เราเห็นว่าคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอย่างเกรตตาเนี่ยนะครับชาวสวีเดนหรือสสชาวอเมริกันเชื้อสายเปอร์โตริโกนะครับคุณอเล็กซานเดรียที่เขาบอกว่าอายุน้อยที่สุดในสภาคองเกรสอเมริการวมถึงอดีตประธานาธิบดีไอร์แลนด์นะครับและท่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับที่ชื่อแมรี่โรบินสันนะครับเขากล่าวที่กรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ.2018ว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตรงที่สุดจะมาตัดผู้หญิงออกจากในการวางแผนนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้อันนี้อาจจะช่วยอธิบายสิ่งที่ต่อพูดถึงว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ได้มี eco anxiety เท่ากันหมดทุกคนนะฮะตัวเยาวชนกับผู้หญิงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องอยู่กับสภาวะอันนี้นานกว่าแล้วก็ได้รับผลกระทบตรงกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเสริมประเด็นที่ต่อทิ้งท้ายไว้ในเบรกแรกนะครับแล้วในเบรกแรกต่อพูดถึงผลกระทบของ eco anxiety ต่อสภาวะจิตใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเพราะว่าจริงๆแล้ว eco anxiety ระหว่างเบรกเราคุยกันว่ามันส่งผลต่อร่างกายด้วยเช่นกันตรงนี้ต่ออยากขยายความไหมครับได้ครับอาจารย์ก็เดี๋ยวขอเสริมจากที่อาจารย์พูดไปแล้วนิดหนึ่งก็คือจริงๆก็นักวิชาการหรือนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องเนี้ย เขาก็เน้นย้ำว่าเวลาเราพูดถึงไอ้สภาวะที่เรียกว่า eco anxiety เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทุกกลุ่มเท่ากันอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะมันก็คือผลกระทบมันเกิดกับกลุ่มคนบางอัตลักษณ์มากกว่าโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงอีกกลุ่มนึงที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งก็เริ่มไปทำการศึกษาวิจัยก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในสลัมกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนจนเมืองอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเกิดคริสิสด้านสิ่งแวดล้อมอาจารย์คงนึกสภาพเวลาเกิดโควิดเกิดฝุ่นพีเอ็มหรือเกิดน้ำท่วมหนักๆกลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพรวมทั้งมีทรัพยากรที่จะรับมือได้น้อยกว่าดังนั้นเมื่อคริสิสมันเข้ามาผลกระทบที่มันเกิดกับพวกเขามันเลยสูงกว่าคนกลุ่มอื่นเป็นธรรมดาอันนี้แต่บนฐานไอเดนติตี้แต่ว่าผลกระทบอีกด้านนึงที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนเท่ากันคือตัวไอความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งมันนำไปสู่ไอ eco anxiety เนี่ยมันเกิดหนักกับกลุ่มคนที่มีเงื่อนไขทางสุขภาพไม่เหมือนคนอื่นนะจ๊ะเขาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จำนวนมากออกมายืนยันว่าไอความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างสุดขั้วในช่วงกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งให้เกิดความเครียดต่อร่างกายอันนี้แน่นอนแต่มนุษย์บางคนที่มี medical condition ต่างจากคนอื่นบางอย่างจะได้รับผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ได้มีโรคประจำตัวแต่เขายกตัวอย่างบางอันครับเช่นในช่วงปีหลังๆเนี่ยเวลาของฤดูร้อนมันยาวนานขึ้นกว่าเดิมในประเทศไทยเป็นกรณีที่ชัดเจนเขาบอกว่ามันนำไปสู่ปัญหาสำหรับคนบางกลุ่มเช่นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้บางชนิดซึ่งจะถูกทริกเกอร์ถูกกระตุ้นให้อาการมันหนักและรุนแรงขึ้นโดยอากาศที่มันร้อนขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปและอยู่นานขึ้นกว่าเดิมร่างกายก็ปรับตัวไม่ทันไอ้สภาวะที่เขารับมือแล้วส่งผลต่อจิตใจด้วยเพราะว่าเวลาคนมันเป็นภูมิแพ้มันไม่ได้เป็นแค่อาการทางกายแต่ว่ามันเกิดความหงุดหงิดความก็เป็นส่วนหนึ่งเขาบอกอีกอันนึงคือสิ่งที่เรียกว่าโรคลูปัสอาจารย์เขาบอกมันเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายซึ่งก่อให้เกิดการอักเสบและทำลายอวัยวะต่างไขข้ออักเสบผิวหนังอักเสบอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาบอกโรคเนี้ยมันถูกกระตุ้นได้โดยแสงอาทิตย์ที่จ้ามากๆเพราะว่าแสงอาทิตย์ที่จ้ามันมาพร้อมหลังสีUVดังนั้นในหลายพื้นที่ในโลกเนี้ยซึ่งเกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกและแสงแดดมันแรงมากรังสีUVมันแรงมากขึ้นเนี่ยแนวโน้มของคนที่มีเงื่อนไขทางสุขภาพหรือโรคประจำตัวแบบเนี้ยก็ได้รับผลกระทบมากกว่าคนกลุ่มอื่นวิจัยบางชิ้นก็ชี้ด้วยซ้ำว่าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเช่นเรื่องความชื้นความกดอากาศความเร็วลมเนี่ยส่งผลต่อระดับของความเจ็บปวดของมนุษย์บางคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นคนเป็นโรคไขข้ออักเสบเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเวลาเกิด
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าคนกลุ่มอื่นโอเคมันมีงานบางชิ้นที่พยายามจะออกมาโต้แย้งว่าความเชื่อมโยงดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่ว่านักวิจัยกลุ่มแพทย์กลุ่มอะไรต่างๆก็พยายามจะยืนยันว่ามันมีส่วนนะที่ไอความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมมาส่งผลต่อคนบางกลุ่มที่มีโรคประจำตัวมีเงื่อนไขทางสุขภาพไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันทำให้เขามีคอสที่จะเกิดแอนซายตี้มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆตามไปด้วยครับก็เมื่อกี้ระหว่างเบรกนะฮะต่อพูดถึงแบบว่าสถิติต่างๆแล้วก็ส่งเขาเรียกว่าแบบว่า further reading ถ้าอยากศึกษาหาข้อมูลค้นคว้าต่อเกี่ยวกับผลกระทบของ eco anxiety ที่มีต่อสภาพร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยนะฮะให้แบบว่าหาอ่านได้จากหนังสือที่ชื่อว่า taking the heat ของคุณ Bonnie Schneider นะครับที่เมื่อกี้ต่อสรุปให้เนี่ยมันมีรายละเอียดอีกยิบย่อยนะครับทีนี้เราฟังต่อมาถึงจุดนี้เรามีความรู้สึกว่า eco anxiety เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะคือมีนิดๆและทำให้เราเรียกว่ามีการตระหนักรู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าไม่มีเลยไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความละหวาดระแวงเรื่องนี้เลยเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่คือไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นอันตรายแต่ว่ามีมากเกินไปมันก็ส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจมันเหมือนกับเหรียญสองด้านเนาะทีนี้เราอยากขอคำแนะนำละว่าเราจะจัดการเราจะรับมือเรื่องนี้ยังไงดีในเมื่อ eco anxiety ที่ต่อพูดถึงเนี่ยมันก็มีด้านดีแล้วก็ด้านที่เราต้องระมัดระวังเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับต่อคืองานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ก็พยายามจะออกมายืนยันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่า eco anxiety ครับมันเป็นสภาวะทางอารมณ์แบบนึงแต่มันไม่ใช่โรคหรือพยาธิวิทยาในทางการแพทย์ในความหมายแบบนั้นคือตัวมันเองเป็นอาการและมันเป็น precondition ให้ไปสู่mental illness อาการอื่นๆได้เช่นคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออื่นๆตามมาได้ถ้าคุณเป็น eco anxiety นานๆเข้าแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอันนี้คือเขาก็ต้องออกมาแยกก่อนว่ามันไม่ใช่พยาธิวิทยาในทางการแพทย์แบบนั้นแต่ว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวไปครับไอ้ตัว eco anxiety มันเป็นเหรียญ2ด้านนะในด้านหนึ่งมันเป็นเหมือนสิ่งเตือนภัยเราอะเวลามีสิ่งอันตรายเข้ามาเราต้องการสัญญาณบอกเหตุสัญญาณบอกเตือนภัยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอันตรายกำลังมาถึงตัวเราจะได้ปรับตัวได้ใช่ไหมถ้าใช้มันไปในทางที่ถูกเราก็จะลุกขึ้นมาทำบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงรับมือกับมันแต่ถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนภัยแล้วเรายังทิ้งมันไว้อยู่แบบนั้นนะแน่นอนปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขวิกฤตมาถึงตัวเราแต่นานๆเข้าสุขภาพจิตเราก็จะแย่ลงไปด้วยมันจะนำไปสู่การเกิดโรคอื่นๆทีนี้ก็มีคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรับมือหรืออยู่กับไอ้ eco anxiety นี่ยังไงนักวิชาการก็จะบอกว่าเอ้ยเราคงทำให้มันหายไปไม่ได้หรอกตราบเท่าที่วิกฤตโลกร้อนวิกฤตไอ้โลกรวนเนี่ยยังอยู่เพราะมันไออาการ anxiety มันคือกลไกตอบสนองต่อวิกฤตที่เราเจอเราทำให้มันหายไปไม่ได้แต่เราจะอยู่ร่วมกับมันอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งก็แนะนำว่ามันมีวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้หลากหลายรูปแบบเช่นถ้าคุณไม่ชอบทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยในเชิงปัจเจกก็มีหลายองค์กรที่จัดโปรแกรมให้เข้าไปปรึกษาหรือทำเทอราปิสต์ได้ครับเช่นไอ้ที่ผมพูดไปแล้วเนี่ย Climate Psychiatry ที่ Alliance เนี่ยมีการจัดโปรแกรมที่เรียกว่า Climate Awareโดยมีเทอราปิสต์คอยให้คำปรึกษาถ้าสมมติใครอยากเข้าไปพูดคุยเรื่องเหล่านี้แต่ว่านักวิชาการก็จะแนะนำว่าจริงๆไอ้ภาวะอาการแบบนี้การเข้าไปทำ collective action หรือ group activities เนี่ยจะช่วยเยียวยาหรือลดไอ้ระดับของอาการกังวลวิตกกังวลต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าการออกไปทำอะไรคนเดียวก็มีหลายองค์กรClimate Psychology Alliance เนี่ยจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Climate Cafe คือเป็นกิจกรรมสนทนากลุ่มให้คุณเนี่ยมาสามารถพูดคุยระบายแลกเปลี่ยนหาทางออกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ได้โดยเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ดำเนินการฟาซิลิเทตโดยวิทยากรที่ถูกฝึกมาแล้วหรือกระทั่ง collective action หรือ group activities แบบอื่นๆเช่นการไปทำแคมเปญกิจกรรมอาสาสมัครการเดินประท้วงเรียกร้องให้เกิดนโยบายเนี่ยเหล่านี้นักวิชาการหรือนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ก็บอกว่ามันจะช่วยลดระดับของความวิตกกังวลและตึงเครียดอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าดังนั้นคุณมีสัญญาณเตือนเข้ามาแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกับมันบางอย่างทีนี้การกระทำที่ดีที่สุดคือคุณต้องจับมือกับคนอื่นที่มีความกังวลร่วมกันกับคุณซึ่งมีอีกเป็นจำนวนมากในสังคมเนี้ยหมื่นคนนี่มี80กว่าคนที่คอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้ในระดับต่างๆกันคุณคงไม่ต้องออกมาทำอะไรคนเดียวแต่จับมือร่วมกันแล้ว
เปลี่ยนมันไปด้วยกันอันนี้คือการเปลี่ยนพลังให้ความวิตกกังวลเนี้ยไปในทางบวกเพื่อ นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำของทางนักวิชาการครับก็ขอบคุณต่อมากๆเลยนะครับวันนี้ที่แบบว่ามาช่วยขยายความเขาเรียกว่านิยามใหม่เรามีคำศัพท์ใหม่เป็นแบบว่ากุญแจที่เราใช้พูดคุยกันในเรื่องแบบว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะ eco anxiety หวังว่าแบบว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะแบบว่าให้คือได้คอนเซปต์อันนี้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้นะฮะเราอยากพูดคุยต่อแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณต่อมากๆเลยแล้วก็กลับมาพบกันในรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมกับต่อต้องลาไปก่อนสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการหมายเหตุแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับ Eco Anxiety สามารถทิ้งไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ